ดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนสำหรับคลิปนี้เจ้าเจยบ้านหัวหน้าพาเลาะสิพามาแก้ขี้เล็กด้วยค่ะเด้อพี่น้องเบิ่งขี้เล็กปั่นใหญ่ๆอู้หูปั่นอันนี้เลยจุละ3ขี้เล็กมีแต่หยอดป่วยต่วยเลยยายบวยเพิ่นเก็บต้มมาใส่ถุงมาให้มาทีนี้ก็ใส่หม้อใส่หม้อแล้วก็สิมาเฮ็ดสูตรบ้านหัวหน้าสูตรบ้านหัวหน้ามาเฮ็ดกึ่งไทยกึ่งลาวด้วยค่ะเด้อนี่อันนี้ตํามาแล้วได้นี่อันนี้เขาเบื่อกับยานางเอาไปตําคกกระเดืองได้นี่พี่น้องบ่ได้ไอ้บ่ได้ปั่นนี่ตัวนี้เสียน้ําไว้ถ้าคั่นแล้วนี่กะทิก็ขูดเองมานี่นี่แล้วหวานมาเฮ็ดกึ่งไทยกึ่งลาวจังซี่แหละนี่สูตรเจ้าเจยแล้วก็สูตรบ้านหัวหน้าว่าซั่นเถาะก็มักไผมักมันเนาะค่ะเนาะคั่นแกงลาวก็แซ่บแกงแบบอันนี้ก็แซ่บใส่หนังใส่แต่เจ้าเจยบ่มีหนังบ่มีผักพยุนสิใส่หยังถ้าเบิ่งค่ะเดี๋ยวขอโต๊ะปั่นกะทิกับปั่นน้ำย่านางเขาเบื่อก่อนปั่นใส่หม้อเลยตำพริกแกงหม้อใหญ่ๆสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีน้ำตำบักพริกน้ำสวัสดีน้ำบักพริกนี่ครับพี่น้องเหลียวเหลียวปั่นของหวานเลยครับพี่น้องแดงจึงคืองแรกละกระชายลงไปบ่าวีดว่าบ้านหัวหน้าแก้แปลกแปลกบ่แม่นแปลกดอกยากกว่าสิเฮ็ดอันนี้ยากอีหลีเพราะว่ามันหลายครับคนกินแกงกึ่งไทยกึ่งลาวก็คือว่าทั้งนี้ก็กินข้าวเจ้าเป็นหลักเลยบ้านนี่กินข้าวเจ้าเป็นหลักทางสุรินทร์กินข้าวเจ้าเป็นหลักแล้วก็สิแกงกึ่งไทยกึ่งลาวนั่นน่ะโหสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์แม่นบ้านอีสานสะออนเด็กกับแกงแบบนี้คือกันอีสานไตเฮานี่ล่ะเออกินข้าวเจ้าหอมมะลิ105เป็นหลักต้องเลยแกงกึ่งไทยกึ่งลาวเคยไปสื่อกินแกงกะทิในเมืองสุรินทร์กับแกงสูตรเดียวกันกับเซาเจ๋ยเลยภาคไตก็แบบนี้แหละแต่ว่าเพิ่นนางเพชรจัดบ่ครับใส่กะทิเหมือนกันแล้วก็แบบนี้แหละปั้นชิ้นเล็กแบบนี้แหละใส่ถึงกระใส่บ่เยอะใส่ครับตามที่ผมซิมใส่หอมแดงลงไปเดี๋ยวเผาใส่หลายเด้อโดดออกยวยเลยทีนี้มาทั้งเบิดเห็นหอมแดงหลายก็กินต่ําพออยู่ๆบุบๆหอมแดงเกือบเป็นกิโลคันแกงหม้อเยอะเบอร์28นี่ครึ่งกิโลตอนนี้หอมแดงราคาเท่าไหร่แล้ว3โล100 3โล100แม่นบ่จักหน่อยไก่ก็โล80 90 3โล100อันนี้ก็ค่าหอมแดงก็30บาทแล้วพี่น้องแดงเคียงถึงเต็ม6อันนี้ก็ใส่ปลาทูเข้มสับค่ะลงไปเพื่อความนัวของพริกแกงเดี๋ยวตำดีๆก่อนบ่ถนัดเอาพริกแกงลงคุ้นเลยค่ะพี่น้องเราก็เอาไปตั้งไฟนี่ก็ต้องคุ้นคือแกงเอาใหม่กันเขาเบื่อใหม่ต้องคุ้นให้ถึงคนหมอต้องคุ้นดูๆคุ้นให้พริกแกงแกงก่อนเอาตั้งไฟเลยบัดนี้เฮ้ยเดี๋ยวขุดแล้วครับมัดสมุนไพรลงไปตะไคร้มันหอมเศร้าติดหมอหรอวะกดจนมาติดคือเก่านะครับเหลือบ่ได้ติดคือเก่าเขาเบื่อมันหลายแม่นเดี๋ยวอ้วกตูดแล้วแต่ตอนตะไคร้ก็หอมแล้วครับตามด้วยสามสั่นเลยสามสั่นแม่นเดี๋ยวเอาหินดีมาใส่จังหน่อยหินขัวใส่กิ่งหนีบลงไปเล็กน้อยใส่ชูยางใส่อีหยังก็ได้ที่เฮาอยากกินที่เฮาหมักแม่นใส่ได้เบิดครับพี่น้องปรุงรสได้หยังเด้ออีกสักพักนึงจะน้อยให้หมูสุกก่อนติแม่นครับมามานี่พี่น้องเอ้าหม้อใหญ่ครับหม้อใหญ่เฮาก็ห้วยเลยผงชูรสครับส่วนโต๊ะแม่นใส่น้อยมากหลายใส่หลายส่วนโต๊ะเน้นๆพุ่นละหม้อเบอร์28เกือบ10ครับส่วนโต๊ะพุ่นๆพุ่นละบ่พูดดอกว่ามึงทอดกระดังนะ
ใส่อีกก็ได้หมูอันนี้สุกแล้วแหละสุกแล้วเพราะว่ามันหุ่มมันหุ่มมันหุ่มอยู่ในหม้อสุกแล้วเบิ่งขี้เล็กมีแต่หยอดคนไปคนมานี่บ่ได้ขยี้บ่ได้ตําเลยได้นี่มันแตกใบแตกซ่าแตกซ่าเลยใบแบบมุนเลยสิเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องนี่เอ้าผักขะบัดนี้เอ้าผักขะชิมเบิ่งแล้วครับก็ตามที่เก็บมาได้ครับพี่น้องครับบ่หลายครับเอาอยู่น้ําริมสวนนั่นแหละพี่น้องอือใส่หลายๆแซ่บๆไผตู้ดีก็มีอยู่หางบ่ใส่ใส่บ่ไผตู้ดีแล้วแต่ใส่ก็ได้ไผตู้ดีน้ําสวนเต็มอยู่ใส่ก็ได้หอมหอมอีกแม่นเพราะว่าผักขาเฮาหน่อยดิหน่อยใส่ไผตู้ดีบัดนี้ใส่แมงลักครับคุณตู่พี่น้องเป็นแท้มีหอยแข็งใส่นี่ติหอยแข็งตัวอันแม่สูตรได้อีกกดลงไปข้างใต้เลยเห็นมั้ยน่ะนี่กดลงไปอยู่ใต้ยังไม่สิได้หอมขึ้นเทิงนี่สูตรหาดเขาเลยบัดนี้ไปเสร็จแล้วเสิร์ฟเลยซั่นนี่ครับพี่น้องแล้วอันแกงให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะบ่ได้กินอ่างเด้อค่ะเด้อลาไปก่อนสําหรับคลิปแกงขี้เหล็กสูตรบ้านหัวนาพาเลาะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ